กราบสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักนะครับอยู่กับผมฮอตสปริงแคทกับเกมแวนการ์ดเซโร่นะครับวันนี้เราจะมารีวิวเด็กของแคนของคังเยโร่กันบ้าง นะครับซึ่งเด็กที่ผมพูดถึงนี่คืออเล็บครับโดยอเล็บนะครับผมมีจุดที่น่าสนใจอย่างหนึ่งนะก็คือความสามารถในการรีดาเมจนะครับอ่ะมาดูกันดีกว่านะอเล็บครับผมความสามารถก็คือจ่ายเคาน์เตอร์บาส4เพิ่มพลังตี 3,000 คีย์ดาเมจบวก1ความสามารถนี้คุ้มไหมโคตรไม่คุ้มเลยนะครับผมดังนั้นเนี่ยถ้าไม่จำเป็นจริงๆก็คงไม่ใช้ความสามารถที่2นะครับผมก็คือการนำการ์ดเซตอเล็บทั้งหมด3ใบลงสู่ศาลจากนั้นทำการงายดาเมจทั้งหมดเลยนะครับที่เราใช้อยู่เนี่ยให้กลับมานะครับผมสามารถจ่ายได้รอบหนึ่งซึ่งความสามารถนี้เนี่ยจัดว่าดีมากเลยนะหากเราเล่นการ์ดนะครับผมที่มีการจ่ายเคาน์เตอร์เยอะๆเนี่ยเราสามารถทำการใช้เซตอเล็บลงสุสานและทำการหงายแดมเพื่อมาใช้เอฟเฟกต์ได้อีกรอบหนึ่งนะครับซึ่งผมใส่อเล็บแค่ใบเดียวเองครับผมใส่ใบเดียวนะเพราะทำไมครับผมทำไมถึงใส่แค่ใบเดียวเนื่องจากเราต้องการทำแค่ซูเปียร์ไลท์เท่านั้นนะครับผมนะก็คือการซูเปียร์ไลท์ก็คือการลงเกรด3ในช่วงที่ฝ่ายตรงข้ามนะครับผมยังอยู่เกรด1หรือเกรด2นะครับก็คือการลงแบบเรียกมาจากกองอีกทีนึงได้เลยนะซึ่งอเล็บเนี่ยผมก็เอามาแค่เซตแค่ซูเปียร์ไลท์อย่างเดียวนะครับผมพอทำเซตอเล็บเสร็จปุ๊บทำการซูเปียร์ไลท์เสร็จปุ๊บพอเอาแค่นี้แหละนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยถ้าเกิดจะใช้นะครับผมที่เหลือก็จะเป็นพวกการ์ดที่เราไว้ใช้จ่ายเคาน์เตอร์นะครับผมนะถ้าเกิดเราทำอเล็บไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับผมก็เล่นไปตามปกติของสายคังเอโร่นะครับนะหลังแรกเลยครับผมพวกการ์ดเคลียร์นะครับผมจ่ายเคาน์เตอร์บาร์2เคลียร์อย่างนี้นะครับผมหรือแน่นอนครับดักกอดิกโอเวอร์ลอดครับตัวนี้ก็เป็นตัวอะไรที่น่ากลัวอยู่แล้วนะถ้าเกิดเราลงมาปุ๊บฉาย3เคาน์เตอร์เคลียร์นะครับผมแต่ว่าความสามารถเนี้ยมันใช้ได้ไม่กี่ครั้งนะครับผมเต็มที่นะก็ไม่เกินเต็มเอาจริงๆจ่ายแค่ครั้งเดียวก็จะแย่แล้วนะครับผมทำให้เราไม่สามารถจ่ายความสามารถการ์ดอื่นได้ด้วยนะถ้าเราไม่มีการ์ดหงายดาเมจนะครับผมซึ่งผมไม่ได้ใส่นะเพราะว่าสาเหตุที่ผมไม่ใส่การ์ดหงายดาเมจนะครับผมก็คือเอาให้หนักไปเลยนะครับผมจะยืน10,000มีตัวละครมีการ์ดยืน10,000ค่อนข้างเยอะนะแล้วก็มีตัวนี้ด้วยนะครับผมก็ลงมาตรงตำแหน่งแวนการ์ดเนี่ยทำให้เทิร์นหน้าเนี่ยเราสามารถต่อยหนักได้นะครับผมนะซึ่งถ้าเกิดเราสามารถต่อคอมโบลงการ์ดเกรด3เป็นดีเอ็นได้เนี่ยแล้วเรามีจ่ายเคาน์เตอร์ทำเพอร์ซอน่านะครับผมบาร์ดได้เนี่ยรับรองเลยครับว่าสนุกแน่นอนฝ่ายตรงข้ามนะครับที่เหลือก็เป็นพวกการ์ดเปลี่ยนมือนะครับผมซึ่งเราก็จะเปลี่ยนมือเนี่ยพอเปลี่ยนมือขึ้นมาเนี่ยเราจะมี2คอนเซ็ปต์เลยนะครับผมเปลี่ยนเพื่อหาเซตอเล็บหรือเปลี่ยนเพื่อหาDN นะครับผมเอามาช่วยกันได้นะครับแล้วก็เกรด2ก็เป็นพวกฮิวทั่วไปนะครับนะฮิวทั่วไปแล้วแต่ความเหมาะสมนะครับว่าจะใช้ตัวไหนปิดเกมนะครับอ่ะนี่คือเซตอเล็บแบบง่ายๆนะครับผมจุดอ่อนอย่างหนึ่งของอเล็บก็คือน่าจะเป็นตรงที่เกรด0เนี่ยเราไม่สามารถเสิร์ชได้นะแต่แลกกับที่เราสามารถทำโพซอน่าบาร์สนะครับผมไอ้ทำการซูพีเรียไลท์นะครับผมซูพีเรียไลท์ขึ้นมาได้เกมเราก็จะไวกว่าฝ่ายตรงข้ามด้วยนะก็ถือว่าเป็นอะไรที่คุ้มเหมือนกันเช่นเดียวกันนะครับว่าแล้วนะครับผมก็ลุยกันเลยนะครับเรามาดูกันนะครับว่าเราจะเด็กมันจะเป็นยังไงนะแล้วครับผมไปบาเทอร์เริ่มหลังนะครับเริ่มหลังดีนะเพราะเราได้การ์ดเยอะดีนะครับผมเก็บไปนะครับผมเก็บไปเพราะเราหาการ์ดเกรด1อยู่นะตอนนี้ปุ๊บๆโอเคที่เหลือก็เปาพนาแล้วกันนะครับว่าให้บามันขึ้นนะถ้าบาขึ้นเราก็ทำการทุกทีเดียวไล่ได้นะครับจั่วขึ้นมาชึบชึบบาไม่ขึ้นนะครับไม่ขึ้นก็ไม่เป็นไรนะครับผมเราลงการ์ดไปตามปกติก่อนนะฮะที่เหลือก็ภาวนาให้บามันขึ้นถ้าเกิดไม่ขึ้นตาหน้าก็เล่นไปตามปกติไปนะครับผมเพราะมันก็เป็นเรื่องปกติที่จะเจอกันอยู่ละก็ดีจะได้ถือโอกาสรีวิวตอนที่ในกรณีที่บาไม่ขึ้นด้วยนะครับดอทิกเกอร์ครับดอทิกเกอร์เช่นเดียวกันนะครับน่าจะจบที่ไข่เรามีทั้ง2ตัวให้ยืนนะครับอ่ะฮะ
เจ2เรามี2ตัวนะครับผมเปิดการ์ดไปนะครับเปิด PG ขึ้นมือเราตอนนี้มี PG 2ใบนะครับลงการ์ดมานะครับได้1แดมนะฮะถ้าเปิดทิกเกอร์ได้ก็ได้อีกแดมโอ้โหแมงฮิวด้วยสุดยอดดรอทิกเกอร์ครับได้บาร์นะครับผมทำการซูเปอร์เดียร์ไลท์ได้แล้วนะครับตัวขึ้นมือนะครับเอาละลงไปให้เรียบร้อยครับทีนี้เราก็จ่ายฟรีแล้วนะครับปะจั่วมานะครับทีนี้เราจะเล่นยังไงดีล่ะจะตีไปเพื่อเอา1ดาเมจแล้วรอหนักตาหน้าได้ไหมก็ทำได้นะเพราะว่าเราสามารถใช้เดโกดิกได้2ทีแล้วนะครับตอนนี้งั้นเอาแค่ตีเบาๆไปก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าเกรด1เราไม่มีอะไรหลักๆนะถ้าเกรด1มีก็คงจะอัดสักรอบนึงนะครับตีเข้าไปนะครับตีทีครับแต่การเช็คครับไม่ได้เกรด1นะตาหน้าเดี๋ยวเราเข้าเอาดาร์คอนิกถ่ายให้หมดเลยนะครับฝ่ายตรงข้ามดูซิว่าฝ่ายตรงข้ามจะลงเยอะเปล่าไฟบาเทอร์ส่วนใหญ่ไม่ได้ลงเยอะอยู่แล้วนะถึงจะลงเยอะแม่งก็หนีกลับเข้ากองหมดอะเกต2 1ใบเกต2 1ใบโอเคครับตัดสินตาหน้าโดยโอเวอร์ลอร์ดอย่าเปิดทิกเกอร์ได้นะเบื่อแล้วโอ้โหไม่รู้จะพูดยังไงกับมือฝ่ายตรงข้ามนะครับแม่งจะโชคดีอะไรนักหนาโดนอีกหนึ่งแดมนะครับฮิวทิกเกอร์ครับถือว่าโอเคนะตัวการ์ดขึ้นมานะครับว้าวได้บาร์ด้วยนะครับอ่ะก็ข้ามไปก่อนนะครับแล้วก็แน่นอนครับลงไปกิ้วถามว่ารีเดมนะปั๊มแล้วก็ตีซ้ำได้ไหมทำได้นะแต่มันต้องจ่าย4รอไปก่อนแล้วกันตรงนี้จะเอาอะไรเอา DN ไปไล่กระทืบดีไหมหรือจะเอาเกรด2ไปยืนขวางไว้ก่อนเอาเกรด2ไปยืนขวางไว้ก่อนดีกว่าตีไป1 2 3เอา DN ลงไปนะครับผมเอาชัวร์ดีกว่าก็เราจะยืนที่3แดมนะครับตีก่อน1ทีครับทีนะครับตีไปเอาทิกเกอร์ก่อนละกันนะตอนนี้ฮิวทิกเกอร์เราอยู่ในเด็ก2ใบนะครับตีไปนะครับไม่ได้ได้ดรอทิกเกอร์ครับยังไงก็ยืนที่3แดมอยู่แล้วนะก็เอาแค่นี้ไปเลยละกันไม่ได้หวังทางดีแล้วไหนๆเอา DN มานะครับก็ให้ DN ทำงานหน่อยละกันนะตีครับอีกทีนะครับโอเคนะครับถ้าตาหน้าเราโดน2แดมก็ลงไประเบิดนะครับผมแล้วก็รีดาเมจถ้าดีเอ็นมันยังอยู่นะ
ให้ถ้าโอเวอร์ลอร์ดยังอยู่ก็ตามนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะลงไปเคลียร์เกต1เขาด้วยนะพวกเกต2ให้โอเวอร์ลอร์ดจัดการถ้ามันยังรอดอยู่อ่ะฮะเนี่ยครับผมเขาลงมาเยอะเราก็ไม่กลัวเพราะว่าเราสามารถหงายแดมนะครับผมเขาเคลียร์โอเวอร์ลอร์ดก่อนเลยนะโอ้ยูทิกเกอร์อีกฝั่งนู้นตายยากมากครับก็จะโดน2แดมไปตามปกตินะถ้าในกรณีโดน2แดมก็คงต้องลงเคลียร์ตรงนี้ตีตรงนี้แล้วก็ตีนะครับอีกทีนะครับยูทิกเกอร์ครับจะไถเรียการ์ดก็ได้นะแต่ผมว่าผมจะเคลียร์ด้านหลังดีกว่ายืนที่3แดมสำคัญกว่าครับนะเดี๋ยวเราจะเคลียร์เรียการ์ดข้างหลังเขานะครับระเบิดข้างหลังครับตีนะครับผมตีและตีนะครับผมเราจะได้ยืนที่3แดมนะครับตีครับเดี๋ยวเขาต้องรำคัญดีเอ็นเราแน่นอนนะครับงานนี้ตีไปครับฮิวทิกเกอร์ครับทิกเกอร์เราก็ออกมาไม่ดีแย่เลยนะถือว่าสูสีเหมือนกันนะครับและตีซ้ำได้นะครับยืนที่3แดมนะครับรอทิกเกอร์ครับถือว่าทิกเกอร์ค่อนข้างจะสูสีเลยนะครับผมตานี้บนมือน่าจะมี PG กันทั้งคู่นะซึ่งตอนนี้เราถือ PG อยู่3ใบนะครับเทิร์นหน้าผมจะจบที่5แดมนะโอเคครับพีจีเรานะครับบอกแล้วเขาต้องรำคาญนะครับตัวขึ้นมานะครับผมเป็นดากูดีเอ็นอีกรอบหนึ่งไม่ใช่ดีเอ็นเป็นดากอนิกโอเวอร์ลอร์ดถ้าในกรณีดากอนิกโอเวอร์ลอร์ดเดี๋ยวเราเก็บไว้นะเทิร์นนี้เราจะลงเป็น2เกต2ก็แล้วกันเกต2 2ใบนะครับลองตีเปิดทิกเกอร์ไปดูก่อนนะครับผมรอทิกเกอร์ครับปั๊มทางนี้นะครับแล้วเดี๋ยวตีซ้ำทางนี้ไปตีครับโอเคตีอีกรอบหนึ่งยืนที่5แดมตามที่เราต้องการนะครับผมแล้วเราก็มีเกต2ยืนของฝั่ง2ใบนะฝ่ายตรงข้ามจะลงมาเยอะแค่ไหนก็ตามเทิร์นหน้าเราหงายแดมดราก้อนิกโอเวอร์ลอร์ดตีปิดเกมครับมี PG 3ใบด้วยนะครับยังไงก็ไม่น่าจะไหวหรอกนะเขาก็จะหงายมาตีต่ออีกทีนะครับลิมิตเบรกครับก็เอาเกต2มายืนขวางไว้นะอ
เกต2เกต1มาปั๊มแหละหลักๆนะครับอ่าฮะก็ตามสเต็ปแล้วแหละนะก็คิดอยู่แล้วต้องมามุกนี้นะครับบนมือ BPG อย่างน้อย2ใบแน่เลยนะครับที่เหลือก็ภาวนาฮิลทิกเกอร์อย่ามาโอ้โหแม่งมาจริงเว้ยน่ารำคาญจริงๆนะครับฮิลทิกเกอร์นะ PG ไปนะครับตัวขึ้นมานะครับก็ข้ามไปก่อนนะก็ตานี้นะครับผมเราก็ต้องใช้สกิลนะครับผมหงายแดมให้เรียบร้อยนะครับแน่นอนนะครับผมเราก็ต้องลงโอเวอร์ลอร์ดไปครับใช้3นะครับเอายังไงต่อดีก็คงต้องลงนี้ไปก่อนนะครับผมแล้วก็ลงไปนะเดี๋ยวเราจะรีทาร์เกต1ไปนะครับผมแล้วก็วัดดูกันอีกทีนึงตีนะครับตีไปก่อนต้องตีสนีก่อนนะเพื่อเอาความสามารถในการเปลี่ยนการ์ดในมือก่อนนะครับตีไปทีนะครับเราจะเปลี่ยนการ์ดในมือก่อนเอาเกต1ลงไปนะครับดอทิกเกอร์นะครับผมเอามาปั๊มใครดีล่ะถ้าฝ่ายตรงข้ามเปิดทิกเกอร์ไม่ได้ก็ดีนะอ่ะช่างมันนะครับผมจะปั๊มทางไหนก็ได้ไม่ต่างกันนะครับเรามี PG อย่างน้อย2ใบนะครับโอเคเปลี่ยนการ์ดในมือก่อนนะครับความจริงอยากได้เกต2ยืน2ยืนใบหนึ่งก็ยังดีนะ PG นะครับและอีกทีหนึ่งครับตีไปครับโอเคนะครับฝ่ายนอนเทิร์นครับแม่ฝ่ายตรงข้ามมันได้ฮิลตาเมื่อกี้มันช่วยได้จริงๆนะฮิลเราหมดแล้วนะครับผม PG 2ใบนะครับไม่มีเกต2ยืนอ่ะตาเมื่อกี้ถ้าน่าเสียดายเกต2ถ้ายืน1ใบเราก็รอดแล้วนะครับผมเกต2เมื่อกี้มันไม่ขึ้นนะตีมาปั๊มนะครับแหมเจ็บใจจริงๆฮิวก็หมดแล้วนะครับแพ้แล้วนะครับผมไม่เหลือละใบนะครับลงการ์ดมานะครับได้1แดมดาเมจเช็คอ่าฮะถ้าเปิดทิกเกอร์ได้ก็ได้อีกแดมโอ้โหแมงฮิวด้วยสุดยอดดาเมจเช็ครอทิกเกอร์ครับได้บาร์นะครับผมทำการซูเปอร์เดียร์ไลท์ได้แล้วนะครับตัวขึ้นมือนะครับเอาละลงไปให้เรียบร้อยครับทีนี้เราก็จ่ายฟรีแล้วนะครับปะจั่วมานะครับทีนี้เราจะเล่นยังไงดีล่ะ
จะตีไปเพื่อเอา1ดาเมจแล้วรอหนักตาหน้าได้ไหมก็ทำได้นะเพราะว่าเราสามารถใช้เดโกดิกได้2ทีแล้วนะครับตอนนี้งั้นเอาแค่ตีเบาๆไปก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าเกรด1เราไม่มีอะไรหลักๆนะถ้าเกรด1มีก็คงจะอัดสักรอบนึงนะครับตีเข้าไปนะครับตีอีกทีครับเสร็จการเช็คครับไม่ได้เกรด1นะตาหน้าเดี๋ยวเราเข้าเอาดาร์คอนิกถ่ายให้หมดเลยนะครับฝ่ายตรงข้ามดูซิว่าฝ่ายตรงข้ามจะลงเยอะเปล่าไฟบาเทอร์ส่วนใหญ่ไม่ได้ลงเยอะอยู่แล้วนะถึงจะลงเยอะแม่งก็หนีกลับเข้ากองหมดอะเกต2 1ใบเกต2 1ใบโอเคครับตัดสินตาหน้าโดนโอเวอร์ลอร์ดอย่าเปิดทิกเกอร์ได้นะเบื่อแล้วโอ้โหไม่รู้จะพูดยังไงกับมือฝ่ายตรงข้ามเลยครับแม่งจะโชคดีอะไรนักหนาโดนอีกหนึ่งแดมนะครับฮิลทิกเกอร์ครับถือว่าโอเคนะตัวการ์ดขึ้นมานะครับว้าวได้บาร์ด้วยนะครับอ่ะก็ข้ามไปก่อนนะครับแล้วก็แน่นอนครับลงไปกิ้วถามว่ารีเดมนะปั๊มแล้วก็ตีซ้ำได้ไหมทำได้นะแต่มันต้องจ่าย4รอไปก่อนแล้วกันตรงนี้จะเอาอะไรเอา DN ไปไล่กระทืบดีไหมหรือจะเอาเกรด2ไปยืนขวางไว้ก่อนเอาเกรด2ไปยืนขวางไว้ก่อนดีกว่าตีไป1 2 3เอา DN ลงไปนะครับผมเอาชัวร์ดีกว่าก็เราจะยืนที่3แดมนะครับตีก่อน1ทีครับทีนะครับตีไปเอาทิกเกอร์ก่อนละกันนะตอนนี้ฮิลทิกเกอร์เราอยู่ในเด็ก2ใบนะครับตีไปนะครับไม่ได้ได้ดรอทิกเกอร์ครับยังไงก็ยืนที่3แดมอยู่แล้วนะก็เอาแค่นี้ไปเลยละกันไม่ได้หวังทางดีแล้วไหนๆเอา DN มานะครับก็ให้ DN ทำงานหน่อยละกันนะตีครับอีกทีนะครับโอเคนะครับถ้าตาหน้าเราโดน2แดมก็ลงไประเบิดนะครับผมแล้วก็รีดาเมจถ้าดีเอ็นมันยังอยู่นะให้ถ้าโอเวอร์ลอร์ดยังอยู่ก็ตามนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะลงไปเคลียร์เกรด1เขาด้วยนะพวกเกรด2ให้โอเวอร์ลอร์ดจัดการถ้ามันยังรอดอยู่ฮะเนี่ยครับผมเขาลงมาเยอะเราก็ไม่กลัวเพราะว่าเราสามารถหงายแดมนะครับผมเขาเคลียร์โอเวอร์โหลดก่อนเลยนะโอ้ยูทิกเกอร์อีกฝั่งนู้นตายยากมากครับก็จะโดน2แดมไปตามปกตินะถ้าในกรณีโดน2แดมก็คงต้องลงเคลียร์ตรงนี้ตีตรงนี้แล้วก็ตีนะครับอีกทีนะครับยูทิกเกอร์ครับจะไถเรียการ์ดก็ได้นะแต่ผมว่าผมจะเคลียร์ด้านหลังดีกว่ายืนที่3แดมสำคัญกว่าครับน
ะเดี๋ยวเราจะเคลียร์เรียการ์ข้างหลังเขานะครับระเบิดข้างหลังครับตีนะครับผมตีและตีนะครับผมเราจะได้ยืนที่3แดมนะครับตีครับเดี๋ยวเขาต้องรำคัญดีเอ็นเราแน่นอนนะครับงานนี้ตีไปครับฮิวทิกเกอร์ครับทิกเกอร์เราก็ออกมาไม่ดีแย่เลยนะถือว่าสูสีเหมือนกันนะครับและตีซ้ำได้นะครับยืนที่3แดมนะครับรอทิกเกอร์ครับถือว่าทิกเกอร์ค่อนข้างจะสูสีเลยนะครับผมตานี้บนมือน่าจะมี PG กันทั้งคู่นะซึ่งตอนนี้เราถือ PG อยู่3ใบนะครับเทิร์นหน้าผมจะจบที่5แดมนะครับฮะโอเคครับพีจีเรานะครับบอกแล้วเขาต้องรำคาญนะครับจั่วขึ้นมานะครับผมเป็นดากูดีเอ็นอีกรอบหนึ่งไม่ใช่ดีเอ็นเป็นดากูนิกโอเวอร์ลอร์ดถ้าในกรณีดากูนิกโอเวอร์ลอร์ดเดี๋ยวเราเก็บไว้นะเทิร์นนี้เราจะลงเป็น2เกต2ก็แล้วกันเกต2 2ใบนะครับลองตีเปิดทิกเกอร์ไปดูก่อนนะครับผมฮ่าดอทิกเกอร์ครับปั๊มทางนี้นะครับแล้วเดี๋ยวตีซ้ำทางนี้ไปตีครับโอเคตีอีกรอบหนึ่งยืนที่5แดมตามที่เราต้องการนะครับผมแล้วเราก็มีเกรด2ยืนของฟ้า2ใบนะฝ่ายตรงข้ามจะลงมาเยอะแค่ไหนก็ตามเทิร์นหน้าเราหงายแดมดราก้อนิกโอเวอร์ลอร์ดตีปิดเกมครับมี PG 3ใบด้วยนะครับยังไงก็ไม่น่าจะไหวหรอกนะเขาก็จะหงายมาตีต่ออีกทีนะครับลิมิตเบรกครับก็เอาเกต2มายืนขวางไว้นะเกต2เกต1มาปั๊มแหละหลักๆนะครับฮะก็ตามสเต็ปแล้วแหละนะก็คิดอยู่แล้วต้องมามุกนี้นะครับบนมือ BPG อย่างน้อย2ใบแน่เลยนะครับที่เหลือก็ภาวนาฮิวทิกเกอร์อย่ามาโอ้โหแม่งมาจริงเว้ยน่ารำคาญจริงๆนะครับฮิวทิกเกอร์PG ไปนะครับตัวขึ้นมานะครับก็ข้ามไปก่อนนะก็ตานี้นะครับผมเราก็ต้องใช้สกิลนะครับผมหงายแดมให้เรียบร้อยนะครับแน่นอนนะครับผมเราก็ต้องลงโอเวอร์ลอร์ดไปครับใช้3นะครับ
ตาร์ที่3ครับเอายังไงต่อดีก็คงต้องลงนี้ไปก่อนนะครับผมแล้วก็ลงไปนะเดี๋ยวเราจะรีทาร์เกต1ไปนะครับผมแล้วก็วัดดูกันอีกทีนึงตีนะครับตีไปก่อนต้องตีสนีก่อนนะเพื่อเอาความสามารถในการเปลี่ยนการ์ดในมือก่อนนะครับตีไปทีนะครับเราจะเปลี่ยนการ์ดในมือก่อนเอาเกต1ลงไปนะครับดอทิกเกอร์นะครับผมเอามาปั๊มใครดีล่ะถ้าฝ่ายตรงข้ามเปิดทิกเกอร์ไม่ได้ก็ดีนะอ่ะช่างมันนะครับผมจะปั๊มทางไหนก็ได้ไม่ต่างกันนะครับเรามี PG อย่างน้อย2ใบนะครับโอเคเปลี่ยนการ์ดในมือก่อนนะครับความจริงอยากได้เกต2ยืน2ยืนใบหนึ่งก็ยังดีนะPG นะครับและอีกทีหนึ่งครับตีไปครับโอเคนะครับฝ่ายนอนเทิร์นครับแม่ฝ่ายตรงข้ามมันได้ฮิลตาเมื่อกี้มันช่วยได้จริงๆนะฮิลเราหมดแล้วนะครับผม PG 2ใบนะครับไม่มีเกต2ยืนอ่ะตาเมื่อกี้ถ้าน่าเสียดายเกต2ถ้ายืน1ใบเราก็รอดแล้วนะครับผมเกต2เมื่อกี้มันไม่ขึ้นนะตีมาปั๊มนะครับแหมเจ็บใจจริงๆฮิวก็หมดแล้วนะครับแพ้แล้วนะครับผมไม่เหลือละเรามาต่อกันนะครับอีกยกหนึ่งนะโอเคนะครับผมขึ้นอย่างนี้ก็ต้องเก็บฮิลไปก่อนอยู่แล้วนะตอนนี้เกต2ขึ้นแล้วนะครับผมดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องไปหาบาร์เกต1มานะครับซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่ขึ้นนะโอเคมาดูกันต่อนะครับจั่วขึ้นมายังคงเป็นเกต2อยู่อีกนะเนี่ยลงไปก่อนนะครับผมแปะให้เรียบร้อยครับซึ่งต่อให้เราโดนรีทายไปเนี่ยก็ไม่ค่อยส่งผลต่อตัวเกมเท่าไหร่นะโอเคไลฟ์มาแล้วนะครับตีมาแล้วนะครับโอเคไม่มีดาเมจนะครับไม่มีทิกเกอร์โอเคเรามีฮิลทิกเกอร์นะครับเสียฮิลไป1ใบนะครับไม่ไรชินแล้วล่ะตีมาดาเมจแรกเป็นฮิลเนี่ยจั่วมากนะครับผมอ่ะในเมื่อเกตนี้ไม่ขึ้นนะครับผมเราก็ป่ะในเมื่อมันไม่ขึ้นอย่างนี้เราก็ไปอย่างนี้เลยครับนี่สาเหตุที่ผมใส่มาแหละนะที่เหลือก็ตีไปนะครับผมตามธรรมชาตินะครับเราไม่สามารถใช้มุกของซูเปอร์เดียร์ไลท์ได้แล้วนะครับผมแล้วก็ไม่สามารถรีแดมได้แล้วด้วยแต่แค่นี้ก็เหลือเฟือแล้วครับโอเคนะครับตีมารีทายตัวนี้ก็เชิญตามสบายแต่เกต3เราไม่ขึ้นตรงนี้น่าห่วงกว่าเยอะลงมานะครับผมแปะแดมเป็นทิกเกอร์ลงมาอีกทีนึง
โอเคอีกทีนะครับรอทิกเกอร์ครับทิกเกอร์เรายังไม่ออกนะนอกจากคิวโดนครับรอทิกเกอร์ครับโอเค3เป็นฮิวฮะฮิวกับฮิวครับไม่ดีทายเรานะสแตนด์แอนด์ดรอปถือว่าขึ้นมานะครับในเมื่อมาอย่างนี้ก็ต้องไปอย่างนี้แหละครับตีไปตีไปนะครับผมเอาสีแดงไปเลยนะเพราะเราไม่สนอยู่แล้วนะครับผมตอนนี้เราจะตีแต่ไลท์อย่างเดียวละตีไปเลยนะครับโอเคตีทีครับดอทิกเกอร์ครับปั๊มไปก็มาลุ้นเอาดูนะครับว่าฝั่งนู้นเขาจะมาสายไหนนะครับมาเป็นเวอร์มิเลียนหรือเปล่านะครับกังวลตอนที่เกต1มากกว่าตอนนี้เกต1ไม่ขึ้นนี่หนักใจเพราะมันจะทำให้เราตีเวฟ2ไม่ได้นะสำคัญหมดครับไม่ว่าจะเป็นเกต1เกต2นะครับผมเป็นเวอร์มิเลียนนะครับโอเคเวอร์มิเลียนนะครับผมอย่างน้อยตานี้ก็ต้องขอสัก1แดมแล้วครับเพื่อยืนที่5แดมให้ได้นะจัดมาพี่ผมยืนด้วยตัวนี้ผมก็ไม่ต้องพูดถึงอะไรละไล่ตีอย่างเดียวนะครับเรายืนด้วยบล็อกเคนนี่ก็คือต้องตีอย่างเดียวแล้วล่ะจะจงจะจ่ายอะไรก็ตามสบายเขาจะตีที่2แดมเหมือนกันนะเซกันเช็คครับดอทิกเกอร์นะครับปกติโดน2แดมอยู่แล้วอันนั้นไม่ซีเรียสนะครับผมดอทิกเกอร์เช่นเดียวกันครับระเบิดไปนะครับดอทิกเกอร์เช่นเดียวกันนะครับผมเกต1มาแล้วครับไอแดมไปนะครับสแตนด์แอนด์ดรอปตัวมานะครับลงไปตรงนี้ครับแล้วก็ลงบาร์มาโอเคนะครับผมแล้วก็ลงสักหนึ่งตัวไปยืนกันนะครับผมตีไปแล้วก็ไปเปิดทิกเกอร์วัดเลยวงเอาแล้วกันนะครับตีครับโอ้คิวทิกเกอร์นะครับต้องยืน5แดมให้ได้นะคิวทิกเกอร์ออกหน่อยเถอะโอ้ไม่ออกเลยครับโอ้โหดูจะบ้าตายตีไปก่อนแล้วกันนะครับโอ้มาฮิวทิกเกอร์จังหวะนี้ถ้าเราเปิดได้ทิกเกอร์เราก็รอดนะมาดูกันนะครับจังหวะนี้มันต้องลิมิตเบรกสถานเดียวนะセカンドチェック
หิวครับหลอดโว้ยตายยากตายเย็นทั้งคู่นะครับโอเคนะครับผมกลับมายืนที่เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลย2เทิร์นที่ผ่านมานะครับผมทั้งเราทั้งเขายังไงต่อดีเกตหนึ่งมันไม่ขึ้นไงให้เขาใช้ทีแล้วกันยืนที่เราอย่างน้อยเราก็ยืนที่นี่หน่อยก็แล้วกันนะครับยืนที่5แดงไปก่อนแล้วกันดอทิกเกอร์ครับในกรณีที่เกตหนึ่งไม่ขึ้นนี่ก็หนักใจเหมือนกันนะแต่ต้องตีไปก่อนนะครับยังไงการ์ดเราก็เยอะอยู่แล้วนะอย่าแล้วตอดเกตไฟตรงข้างก็ยังดีนะครับผมให้เขาตีไม่ค่อยได้นะอ่ะมาโอเคฮิวเรายังอยู่นะครับฝั่งนู้นก็ไฟนอลเทิร์นนะครับไฟนอลเทิร์นแล้วนะครับของฝั่งนู้นนั่นแหละตีมานะครับโอ้โหดอกทิกเกอร์นะครับถ้าเราได้ทิกเกอร์เราก็พอไหวนะบอกว่าได้ทิกเกอร์นะครับโอ้ไม่ใช่นะครับตีมาอีก2แดมนะครับเราก็ตามนั้นเลยนะครับ PG ไป2ใบนะมาโอเคนะครับผมตัดสินกันตรงนี้ละเราก็ไฟนอลเธอเช่นเดียวกันครับจั่วขึ้นมานะครับฮะไฟนอลเทิร์นยาอีดัตตะนะอีเคลงไปครับลงไปครับ3ทีนะครับผมมี PG 3ใบไหมตีครับ1ทีครับอีกทีครับอย่าเจอไฟนอลฮิวก็แล้วกันฮะฮิวทิกเกอร์ครับอีแบบนี้ไม่น่ารอดแน่นอนบ่นเยอะอย่างนี้ครับอ่ะตัดสินอีกทีนึงแล้วกันพี่มีไหมล่ะมีผมก็แพ้แล้วโอ้โหแม่มีจริงๆนะเนี่ยโอ้โหแกถือ PG 4ใบเลยเหรอวะโอ้แพ้เลยนะครับใจเย็นเราอาจจะเปิดทิกเกอร์ได้ครับถ้าเราเปิดทิกเกอร์ได้ฝ่ายตรงข้ามก็ยืนลำบากเหมือนกันอ่ะเกมยังไม่จบอย่าเพิ่งนักศพทหารนะครับตีมาครับโอ้แต่เขาเยอะเว้ยเอาไม่อยู่นี่หว่าเขายืน 14,000 นะครับเอาไม่อยู่นะเพราะว่าพลังโจมตีพื้นฐานไอ้ช้า PG ว่ะอดแดกให้หนูตูถือ PG 4ใบเหมือนกัน
มันจบแล้วเรียบร้อยครับงานนี้จั่วขึ้นมานะครับโอ้บอกแล้วนะครับผมเกมยังไม่จบนะอย่าเพิ่งนับตกทหารนะครับผมมันจบแล้วล่ะอนาคินไปตายซะนอกจากนายจะเปิดได้ฮิวทิกเกอร์อันนี้ก็เกินไปเรียบร้อยครับสบสวยครับก็ประมาณนี้นะครับเด็กไม่ได้ถือว่าแย่เลยนะถือว่าสามารถสู้กับเวอร์บิเลียนได้เนี่ยผมคิดว่าโหดแล้วนะครับนะแล้วเราก็ยังมีมุกให้เล่นค่อนข้างจะหลากหลายนะครับผมแปรเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ไปด้วยนะปรับไปเรื่อยๆนะครับผมเด็กนี้เก่งใช้ได้เลยนะครับผมแล้วก็ไม่ติดไม่ซ้ำเมตาด้วยนะใครที่เบื่อเมตาครับผมลองจัดการ์ดดูก็ได้นะครับวันนี้ก็คงจะมารีวิวไปแค่นี้นะครับผมหากชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe ฝากกดติดตามกันด้วยนะครับสำหรับสตรีมแวนการ์ดนะครับผมเราจะอยู่วันพฤหัสศุกร์2วันนะครับผมแต่ก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้นะครับดังนั้นถ้าเกิดใครสนใจนะครับผมก็กดติดตามมาแล้วมาเล่นด้วยกันนะครับวันนี้บ๊ายบายครับสวัสดีครับ